ท่านอยากจะมาคุยอะไรเล็กๆน้อยๆกับพวกเราในเรื่องแบรนดิ้งและอื่นๆของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องเป็นคนที่เรียนได้เลยว่าเท่าที่รู้จักกันเนี่ยนะครับเรื่องความซื่อสัตย์นะครับการทำเพื่อประเทศชาติหรืออะไรคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ท่านก็บอกความจริงพื้นเพคุณแม่เป็นคนเชียงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพยาวไปเชียงใหม่สายทัศน์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาผมคุยกันแล้วพี่ท่านบอกว่าอยากมาทำให้เชียงใหม่นะครับกับทางเหนือของเราเนี่ยเงินพ่อคุณธนพงศ์คือคุณนรงค์แล้วก็มาคุณนรงค์อันนี้เล่นพ่อเลยเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้ก่อนครับผมต้องเล่าประวัติผมสั้นๆนิดเดียวนะฮะว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะณเดชน์เป็นลูกครึ่งใช่ไหมรู้จักณเดชน์เมื่อกี้ที่ผมพูดเล่นอาจารย์นะอธิกรรมดีนั่นเรื่องจริงนะครับผมเป็นลูกครึ่งแต่ว่าเป็นครึ่งทางเหนือกับทางใต้นะคุณพ่อเป็นคนหลังสวนชุมพรรากเหง้าเดิมทีเดียวเนี่ยทางคุณแม่นี่จริงๆอยู่เชียงใหม่แล้วตอนหลังอพยพไปอยู่พะเยาแล้วก็อยู่เชียงใหม่ majority ของครอบครัวคือแม่กับพี่เนี่ยพูดทางเหนือผมก็ได้ยินทุกวันนั้นมันการเรียนรู้ภาษาผมเลยพูดได้2ภาษาอันนี้เสียใจนิดหน่อยที่ผมพูดทางใต้ไม่ได้นะฮะทั้งที่มีเลือดทางใต้อยู่ครึ่งนึงภาษานะฮะแล้วก็ได้กลับมาทางเหนืออีกคราวนี้ทำไมผมบอกว่าต้องขอบคุณคุณพ่อของคุณพันธุ์พงศ์นะฮะผมเริ่มทำงานเนี่ยข้อหนึ่งเลยผมเรียนโรงเรียนวัดพระวนารติเนี่ยมอบโล่ให้ผมเนี่ยผู้อำนวยการโรงเรียนบอกท่านเป็นรองนายกคนแรกของโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นทำความฝันให้โรงเรียนวัดพระวนารติ